วันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแอบสังเกตเห็นแม่นกตัวหนึ่งค่ะฟักไข่อยู่ก็เห็นเขาอยู่กับไข่ของเขาตลอดทั้งคืนอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองมาดูกันหน่อยไหมคะเขาใช้การกางปีกอุ้มไข่เอาไว้แสดงว่ากลับมาแล้วไปหาอะไรกินมาเมื่อเช้านี่นะคะอยู่ที่ต้นบัวสวรรค์เนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้ส่งจิตที่ภาวนาให้เขาเป็นแม่ลูกที่แบบมีความสุขมากเลยแล้วอยู่ใกล้กันเท่านี้คุณแม่ก็เดินจงกรมอยู่ตรงนี้ค่ะเธอก็นิ่งนิ่งเลยใช้วิธีการคือให้ความอุ่นกลางปีกออกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาออกไปหาอาหารกินลูกนกยังเป็นไข่อยู่คุณแม่ก็เลยเห็นเขามีไข่อยู่ฟองหนึ่งกลมๆค่ะส่งไปให้กับสมาชิกในเสถียรหนึ่งดูว่าที่เนี่ยเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของหมู่สัตว์เล็กน้อยใหญ่ตุ๊กแกเริ่มมาแล้วกับต้นไม้นะคะในจังหวัดอื่นๆที่น่ารักคือที่นี่มีนกเยอะมากตั้งแต่นกเล็กๆอย่างนี้ไปจนถึงนกอินทรีแล้วก็เป็นเมืองหลวงของการหรือเป็นนครแห่งการดูนกอีกหน่อยเราคงจะต้องมีกล้องส่องนกไว้ได้ยินเสียงจ้ะเอากล้องมาส่องนกนะแล้วเธอคือนกอะไรเธอคือนกอะไรจ๊ะพูดไม่ได้แต่มีความรักของแม่ไม่ต่างกันเลยวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาใช้เวลากี่วันนะคะในการฟักไข่ไข่ไม่เล็กนะฟองเบลอเลยฟองเดียวแต่เมื่อกี้นี้เขาคุยด้วยนะทำเสียงน่ารักดีก็เป็นอะไรที่เราต้องสังเกตธรรมชาติก็เช้านี้ก็ลุกขึ้นมาเช้าหน่อยได้ฟังหัวใจของตัวเองเห็นพลังงานที่มันถูกฝึกให้ต่อเนื่องนะคะบางทีคนเราอาจจะนานๆเข็นทีมก็ยากแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอเราจะกลายเป็นคนที่มีความชำนาญคือเรี่ยวแรงอาจจะเท่าเดิมแต่ไอ้ความชำนาญเนี่ยมีมากหน่อยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเล่าให้ท่านฟังว่าพอเราจบรายการก็ต้นไม้พันต้นไอ้ขอโทษต้นไม้พันปีสองต้นก็มาถึงเราเรายังรู้สึกเลยว่าถ้าเผื่อว่าเขาเดินทางมาไกลถูกทิ้งอยู่ข้างทางในบางคืนที่ไม่สามารถที่จะผ่านด่านช่างมาได้รอจนกว่าจะมีอัศวินมายกเขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในการยกนั้นก็ทำให้เราได้เห็นการมาของเขาจนถึงเป้าหมายในที่สุดถึงแม้ว่าจะมีบอบช้ำบ้างแต่ชีวิตก็เป็นเช่นนี้เองมันก็ต้องมีความเป็นเช่นนี้เองคือบางทีเราอาจจะไม่ได้รับการดูแลและเกื้อกูลในสิ่งที่เราเคยได้รับการดูแลและเกื้อกูลมาก่อนแต่เรายังต้องดำเนินต่อไปชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะชีวิตมันมีค่าเวลาที่เราได้มองเห็นศักยภาพด้านในของเราที่จะใช้ช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วสร้างภูมิคุ้มกันมันมีค่ามากนะคะมันมีค่าขนาดที่เรียกว่ามันเปลี่ยนร้ายกลายดีได้มันทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้ทำปัญหาเป็นปัญญาก็ได้ถ้ามีปัญญาในการมองสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้เข้าถึงความสามารถด้านในของเราที่จะอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสเหมือนเราเป็นคนที่อยู่ในบัญชีแล้วแหละว่าเราจะไปถึงนิพพานได้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราจะเริ่มชิมความเย็นในการแก้ปัญหาปัญหามีไว้เพื่อให้แก้ดูนะคะเวลาที่คุณแม่มองตรงนี้เราเข้าไปไม่ได้เพราะตอนนี้เขามีหลังแตนเราก็ให้แตนไปก่อนก็ใช้วิธีการยอมรับสภาพความเป็นจริงเพราะเราต้องการให้สรรพสัตว์อยู่กับเราแล้วพอมองไปคุณแม่ก็เห็นหญ้าเนี่ยหน้านี้เราไม่ได้รดน้ำแล้วฝนก็ไม่ได้ตกแต่เขาก็พยายามชูช่อบางอันเขาก็ฟุบไป
บางอันเขาก็มีเพื่อนใหม่ขึ้นมาคุณแม่ก็ลองเรียนรู้เลยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการได้เรียนรู้ไอ้ซบไปก็ซบไปก็แสดงว่าหมดละช่วงอายุขัยบางอันเพื่อนใหม่สีสันร่าเริงนะคะก็กลับมามันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะชีวิตมีล้มลุกคลุกคลานแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อยู่กับการทำงานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะคะก็ได้อยู่กับการทำงานเขาก็เอาหินมาลงเราก็รู้สึกขอบใจและสิ่งที่เขาถวายมาคุณแม่ก็ให้เกียรตินะคะคนทุกอาชีพทุกชนชั้นวรรณะมีความรักในเราที่อยากจะช่วยนะคะเขาก็เอาหินที่เขาแกะคุณแม่ก็ถามว่าเอ๊ะเราจะเอาไว้ที่ไหนดีปรากฏว่าสมชายเขาบอกว่าลองเอาไปวางบนหินที่เราเคยจะเอาไว้เป็นที่นั่งเวลาที่หญ้ามันชูช่อแล้วก็เราก็นั่งแสดงธรรมคุณแม่บอกลองดูสิแล้วดีไหมคะมันก็ดีนั่นเราก็ไม่ต้องเก่งคนเดียวเนี่ยค่ะฝีมือคนในบ้านในขณะที่อีเด็กส่วนหนึ่งก็ทำปุ๋ยป่ะอันนี้มาวันเสาร์นะวันเสาร์เด็ก ISB ทำปุ๋ยส่วนอันนี้ดูสิคะมันคนละชนิดแต่มันเลื้อยไปด้วยกันมันก็เห็นน่ะเห็นเลยอ่ะอันนี้ก็คืองวงช้างใช่ไหมคะอันนี้ก็อะไรสักอย่างหนึ่งดอกขาวๆก็เลื้อยไปก็ไปด้วยกันถ้าเรามองว่าเนี่ยมนุษย์จัดยังไม่ได้อย่างนี้เลยมนุษย์จัดยังไม่ได้อย่างนี้เลยแต่ว่ากิ่งของงวงช้างเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะดอกก็ยังไม่ได้บานจนสุดเนี่ยนะคะเขาก็จะบานไปจนสุดแต่ว่าเป็นที่อาศัยของไม้เลื้อยแล้วก็ไอ้ที่บานก็บานไปก็ไม่ได้รังเกียจแต่ถ้ามนุษย์เข้าไปจัดการว่าอย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนไปชี้เขาก็อาจจะเป็นความสุขก็ได้ไหมนี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาผูกพันกันก็ได้ไหมเนี่ยค่ะตรงเนี้ยสวยมากเพราะเรายอมรับเขาถ้าเราไม่ยอมรับเขาเราจะบอกว่าไอ้เนี่ยเกเรไอ้เนี่ยนิสัยไม่ดีไอ้เนี่ยเลวไอ้เนี่ยชั่วชี้ใครอย่างนี้บ่อยๆนะก็ฟอร์มเลยนะคะฉันคนดีมีฝีมือช่วยยกย่องความหลากหลายในสิ่งที่มันไม่ได้เหมือนกันแต่มันอยู่รวมกันได้อย่างลงตัววันนี้คุณแม่ก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่เรายอมรับเขาได้แล้งก็ยอมรับได้ร้อนก็ยอมรับได้หญ้าจะลกลงมายอมรับได้หมดเลยเพราะเขาไม่ใช่พลาสติกอย่าทำเขาเป็นของโหลอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาแม้การเวลาจะผ่านไปเขาก็ยังงดงามได้ในท่ามกลางการเวลาดูสิคะมันก็ขึ้นแซมกันไปสวยดีค่ะในขณะที่ต้นไม้ใหญ่เราก็ต้องขอร้องว่าเธอต้องแตกใบหน่อยนะทำไมเธอถึงต้องแตกใบเพราะเธอให้ร่มเงาเร็วดูนะคะคุณแม่เนี่ยชอบมองเขาเป็นครูเมื่อคืนนี้เราก็ออกมานั่งภาวนาเห็นเขาไกลๆขาวนวลเชียต้นตะแบกเนี่ยค่ะออกทุกช่อเลยค่ะอันนี้ต้องคุยว่าน้ำเลี้ยงดีก็คือหนึ่งคนเนี่ยให้ปุ๋ยทางผิวให้ปุ๋ยทางใบในขณะที่รากเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แตกแต่ก็ให้สังเกตว่าเขาพยายามเอากระสอบพุ่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยวัดความชุ่มชื้นเขาพอคุณแม่เล่าเรื่องนี้ปุ๊บคุณแม่จะนั่งรถไปดู2ต้นที่มาใหม่โอ้อันนี้แล้วค่ะเราคงต้องลงความสามารถกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ต้องยกลงนี้คุณแม่ต้องชุมนุมเทวดาเลยนะคะเปลี่ยนที่สวดมนต์เลยค่ะพระเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเราต้องเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมและเวลาที่เราเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมเนี่ยถ้าเวลาในเมื่อวานนี้เรานัดกันว่าเราจะไปสวดมนต์ที่แมนดารานะคะแต่ปรากฏว่าต้นไม้เลี้ยวเข้าบ้านใหญ่กว่าพวกนี้อีกค่ะต้องเรียกว่าอภิเลยอะใหญ่แบบอภิเลยก็เลยต้องมาคุยอันนี้ก็แตกแล้วปลูกใกล้กันแตกแล้วส่วนที่มาใหม่ยังไม่ได้แตกแต่ดูวิธีการให้น้ำของที่นี่อันนี้ต้องชมนัดเขานะคือจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่นะว่าเราเนี่ยมีน้ำแต่ข้อสังเกตของเราใน 2-3 วันก็คือเฮ้ยมีน้ำแต่น้ำกับต้นไม้มันไปไม่ถึงกันแล้วเราก็ต้องไปยืนได้โว้คนเราก็น้อย
ลองหาวิธีการซิเอาน้ําที่ลงมาจากภูเขาเนี่ยผ่านแล้วเข้ามาอันนี้ค่ะเขาทําอันนี้ก็ทําทั้งคืนเลยนะคะแล้วท่านดูสิมันชื้นไหมชื้นไหมจ๊ะก็นี่ไงเขาเรียกอะไรคะอันนี้ค่ะสายใยแห่งรักเนี่ยค่ะแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะคราวนี้บริเวณเนี้ยชื้นไหมล่ะดูสิชื้นหมดเลยแล้วก็มีก้อนหินเอาไว้ให้นั่งเป็นการนั่งที่แบบนอนก็ได้นะอันเนี้ยกางเต็นท์ปุ๊บนอนก็ได้อันนี้เป็นการทํางานที่คุณแม่ก็ต้องชมทีมละคือเมื่อวานเนี้ยเราก็ละล้าละลังกันว่าต้นไม้ก็ไม่มารถยกพี่หมูก็ต้องไปเพราะว่าต้องไปซ่อมงานต้องถึงกรุงเทพ5 ทุ่มโอ้ยบ่นไปก็ไร้ศักยภาพพี่หมูก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามาผมยกให้พี่หมูเก็บรถหมดแล้วยาวยาวเครนถ้าพี่หมูเขาไม่กรุณายายนะจะบอกให้นะเขาก็ไปสิเขามีนัดแล้วก็ต้องออกจากที่นี่4 โมงเย็น5 โมงรถเลี้ยวพี่เก็บรถหมดแล้วคุณแม่เข้ารายการแล้วพี่หมูตะโกนมาไม่ใช่ไปถามแม่สิเดี๋ยวเอายงให้ตรงไหนประกอบรถอีกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเอาใจปลูกป่าเนี่ยค่ะเอาน้ํามาใส่ไปเธอตั้งให้แล้วถ้าคนในนี้มันไม่มีใจมันไม่มีน้ําใจอ่ะมันจะเป็นอย่างงี้มั้ยไม่เป็นหรอกเนี่ยมาดูต้นไม้กว่าจะมาถึงเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเห็นต้นไม้แล้วตกกระจายเปลี่ยนที่สวดมนต์เลยคุณแม่ดูสิคะเนี่ยค่ะอันนี้กิ่งยังไม่มาบางกิ่งนะคะอันนี้ยังมาแค่ต้นนะคะกิ่งเนี่ยจะต้องต่อตรงเนี้ยยังมาไม่ถึงเลยเนี่ยค่ะเนี่ยก็ต้องมาต่อกันแต่จะให้มาดูน้ําตามน้ําหน่อยนี่ต้องชมจริงๆแล้วมันไหลซึมน่ะมันมองเห็นนะคะมันก็ไปให้ความชื้นที่ต้นละเนี่ยค่ะมันเริ่มไปอันเนี้ยเราทํามาตอนแรกแต่เรายังไม่มีนะไม่มีต้นไม้แต่ตอนเนี้ยเราชัดเจนได้ยินเสียงน้ําไหลทําสมาธิเสียงน้ําไหลและนี่ก็เป็นกลุ่มเนี่ยค่ะพยอมหอมไก่เตรียมว่าเป็นการเตรียมพยอมหอมไก่ไว้นะคะก็จะเห็นแล้วค่ะป่าต้นไม้พันปีของเราจะพร้อมเปิดตัวในวันที่25วันยุติความรุนแรงนะคะเด็กๆ เขาก็วางก้อนหินไว้ให้เรานั่งแล้วคุณแม่ก็ต้องใช้สิ่งที่ทุกคนถวายความรักเนี่ยค่ะออกมาเป็นที่การเจริญภาวนาเราก็จะมีบริเวณหุบเขาโพธิสัตว์เป็นนิพพานชิมลองเราอาจบทธรรมตรงนี้ก่อนเลยไหมและเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้อย่าได้เปลี่ยนช่องไปไหนเพราะมันใหญ่ที่สุดในบรรดาที่เห็นอยู่นี้เลยยังตกกระจายว่ามาได้ยังไงถอนหายใจลึกๆถึงว่าสิไอ้รถเทเลอร์มันถึงยกลงอยู่ข้างทางที่ขอนแก่นเขาต้องไปเอาตุ้มออกให้น้ำหนักมันได้แล้วต้องไปจ้างรถยกแล้วคนมันก็ถึงกันพอมันบอกว่าโอ้ยน้ำหนักมันมากก็ไม่มีใครมาหรอกค่ะภาวนาไปภาวนาอย่างเดียวไม่แก้ไขก็ไม่ได้ตะโกนไปบอกลูกศิษย์ช่วยกันหน่อยสงสารใหญ่กว่านี้อีกสักเท่าไหมคะเดี๋ยวไปดูกันนะหนูจัดบทธรรมมาแล้วค่ะไม่ต้องนั่งแล้วค่ะหนูผิดบทธรรมค่ะพอถึงเวลานี้ต้องบทธรรมเพื่อที่จะรักษาเวลาเร็วแล้วก็จะได้ใช้กรณีของการศึกษาบทธรรมนี้เป็นกรณีที่จะไปสอนธรรมกันวันนี้เป็นวันพระหลายคนก็ต้องดูจังหวะของการใช้ชีวิตนะคุณแม่มองการแก้ปัญหาอ่ะบทธรรมวันนี้พูดว่าคนในบัญชีนะคะเป็นขุมทรัพย์จากพ่อโอษฐ์ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสเป็นบาลีพระพุทธภาษิตได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายนะคะคนในบัญชีภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเราใดเป็นคนไม่หลอกลวงเรื่องที่หนึ่งภิกษุต้องไม่หลอกลวงไม่พูดพร่ำไม่พูดพร่ำพูดสนุกเพ้อเจ้อเอาตลกนะคะฉลาดเป็นไม่เป็นคนกระด้างต้องไม่กระด้างต้องนุ่มนวล
มีใจเป็นสมาธิดีอันนี้จิตต้องเป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานดูทวนนะคะเป็นคนไม่หลอกลวงไม่พูดพร่ำฉลาดไม่เป็นคนกระด้างมีจิตเป็นสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเป็นคนของเราได้ชื่อว่าเป็นคนในบัญชีค่ะภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ออกไปนอกธรรมวินัยนี้และพวกเธอจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ง่ายๆเลยวันนี้คนที่อยู่ในบัญชีหรือได้ชื่อว่าเป็นคนของเราคือตถาคตคือหนึ่งอะไรคะไม่หลอกลวงไม่พูดพร่ำจิตไม่คิดหลอกลวงก็ไม่พูดเพื่อจะเอานะคะไม่พูดพร่ำไม่และเป็นคนฉลาดไม่กระด้างถ่อมตัวมีสมาธิดีธรรมะง่ายๆวันนี้คือคนที่อยู่ในบัญชีได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ตถาคตคำว่าไม่หลอกลวงเนี่ยก็น่าจะหมายถึงศีลต้องดีอะนะไม่พูดพร่ำก็ไม่พูดเพ้อเจ้อสแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นฉลาดรู้จักละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแล้วก็เป็นคนที่ถ่อมตัวไม่อวดตัวไม่ถือดีไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองไม่ริษยาไม่มีมานะเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้แค่นี้ค่ะได้ชื่อว่าเป็นคนที่อยู่ในบัญชีอันนี้หวังได้เลยว่าจะน้อมเอียงไปทางนิพพานค่ะวันนี้เราก็ใช้ก้อนหินก้อนนี้แสดงธรรมที่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ที่บอกว่าคนที่เป็นบัญชีหรือศิษย์ของตถาคตต้องเป็นอย่างไรงั้นวันนี้จะชวนท่านไปสนุกสนานกันตามดูต้นไม้ดีไหมคะวันนี้มีคนตามดูอยู่หรือเปล่าอ้าวมาเลยค่ะวันนี้ใช้วิธีการคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ยังแอดเวนเจอร์อยู่ก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูนะคะดูต้นนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูต้นนั้นมาดูอีก2ต้นมาอันนี้จะเปิดตัวในวันหัวใจเดียวกันและพันมือก็จะได้มองเห็นนะคะมองเห็นเลยเนี่ยนินเขาก็เอารถมาให้ช่วยเลยแต่วันนี้ยังไงเราก็รถยกไม่ได้เพราะว่าต้นใหญ่มากยังต้องหาเลยว่าใครจะยกอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องพี่หมูแต่ที่พี่หมูไม่อยู่ยกไม่ได้ทำไงดีล่ะทำไงดีจ๊ะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาทางออกร่วมกันได้เมื่อวานนี้2ทุ่มคณะแม่ชียังปีนป่ายหุ้มลากกันอยู่เลยค่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบเลยแต่กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีคำตอบเดี๋ยวก่อนไปเยี่ยมกันก่อนเมื่อคืนนี้นอนอยู่ที่นี่เป็นยังไงมีเทวดาลงมาละอ่ะไปขึ้นรถละที่จริงน้ำนี่เราเจาะเข้าไปใกล้ๆต้นไม้ให้ได้ทุกต้นได้มันก็น่าจะดึงความชื้นและความชุ่มฉ่ำนะต้นนี้เรียกว่าชนวนเงินอันนี้ค่ะที่เวลามันสูงๆเนี่ยเราก็ต้องคอยคุยนะต้นข้างในที่ปลูกต้นแรกแตกแล้วค่ะเป็นใบเบาๆบางๆอ่ะป่ะมีใครลองเดินนับต้นไม้ที่ปลูกไว้ยังชาวบ้านก็บอกว่าการทำงานคราวนี้มันยากจะขอให้ช่วยเรื่องพยอมคุณแม่ก็เห็นใจคณะทำงานเลยคือคราวนี้เห็นใจจริงๆมันไม่ง่ายแต่มันทำได้ตอนแรกก็ว่าจะลงอยู่แถวๆนี้เป็นกลุ่มลานทรายแต่พี่หมูเก็บรถแล้วแล้วเราก็ต้องเอาต้นไม้เข้าไปใกล้พี่หมูก็เลยใช้วิธีการรถอยู่ตรงไหนวางไว้ตรงนั้นก่อนตั้งได้เรามีแผ่นดินที่จะเป็นหนึ่งในตรงไปค่ะขอบใจนะจ๊ะเมื่อวานนี้ก็ปลูกต้นนู้นด้วยคือก็ลงต้นไม้ของสนามเด็กเล่นให้เขามีต้นไม้ใหญ่บ้างมองไปไกลๆฟินสโตนก็เริ่มเล็กลงแล้วตรงนี้ก็เห็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กับอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะมากเลยสำหรับเด็กๆอ่ะกาย
อ้าวทำไมจ๊ะอันนี้กระตากทำไมจ๊ะอ๋อรอกินเหรอรอกินอาหารเหรอลูกเงียบเชียบเชียนะซิลกี้ตรงนี้เราปลูกต้นไม้รุ่นแรกเราจะเอาแรงมาเพื่อจะถอนหญ้าอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวทั้งที่เราก็มีไอ้ต้นต้อยติ่งเนี่ยเยอะเดี๋ยวเราค่อยๆหาทางกันลูกมันต้องมีทางแหละมันค่อยๆเปิดประตูให้หน่อยจ้ะอันนั้นคืออดีตพุทธสาวิกาเราหรือเปล่านะอ๋อมารับเหรอจ๊ะอ๋อมารับแม่เหรอคุณเข้ามาได้นะจ๊ะคุณเข้ามาได้เราเปิดประตูแล้วเข้ามาแม่ชีไปรับบิณฑบาตแม่ชีที่จะสึกวันนี้ใช่ไหมจ๊ะชื่ออะไรล่ะแม่ชีอะไรจ๊ะอ๋อแม่ชีเปิ้ลเข้ามาค่ะเข้ามาเข้าห้องน้ำก่อนมาไกลไหมล่ะนครปฐมเอามาคุณแม่เปิดบ้านให้ละเข้ามาได้ค่ะห้องน้ำอยู่ตรงเดินตรงเข้าไปนะคะแต่รถจอดข้างนอกนะจ๊ะจ้ะก็วันนี้จะมีแม่ชีที่บวช9วันทยอยสึกค่ะคุณแม่เองก็ได้พูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็ทุกคนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงรหัสชีวิตนะคะได้ดีทีเดียวค่ะเนี่ยดูสิคะรากต้นไม้ต้องคุมไว้เห็นไหมดูรากเนี่ยดูรากสูงประมาณนี้แหละค่ะอ่ะลงคือเมื่อคืนนี้สองทุ่มอ่ะเรายังต้องเนี่ยค่ะต้องใช้คำว่าคุยนะดูรากเขาเนี่ยคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้เธอดูแล้วกันนี่คือรากเขานะคะเนี่ยค่ะใหญ่ไหมอ่ะแล้วเนี่ยต้องเอาผ้าคลุมว่าต้องมีความชื้นเพราะนอนอยู่ที่นี่เข้ามาเนี่ยอยู่ในรถเป็นอาทิตย์แล้วนะคะต้องมานอนอยู่ที่นี่อีกพี่หมูไปเมื่อวานใช่ไหม25กลับ25จะยกได้หรือเปล่าเลยมันก็ประมาณ10วันเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ต้องพูดคุยเลยแม่ชีที่นี่ก็เก่งจริงๆแม่ชีน้องแม่ชีตะวันก็เนี่ยค่ะดูฮะเนี่ยค่ะต้องไปเล็มออกนะคะเพราะเธอใหญ่น้ำหนักเกินอันเนี้ยเขาเลยต้องไปเลื่อยออกคุณแม่ก็สงสารนะแต่น้ำหนักมันเกินมาไม่ได้ไงที่จริงอันเนี้ยต้องยาวไปถึงรากเลยเดี๋ยวเราค่อยมาต่อรากเอาเนี่ยดูสิคะมีใบมาด้วยนะเนี่ยใบดูใบอันเนี้ยเดี๋ยวเราให้อาหารทางใบนะคะสองต้นดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งมาคนละจังหวัดด้วยนะที่จริงอันเนี้ยเขามีกิ่งเขาใหญ่มากเลยคุณแม่เดินอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่ก็ต้องภาวนาเลยว่าในเมื่อเข้ามาถึงเราแล้วหน้าที่ของเราคือทำให้ชีวิตยังรอดต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือกรุณากันอย่าคิดว่าเขาคือความยากลำบากแต่ให้คิดว่าถ้าเขาเลือกที่จะอยู่กับเราเข้ามาถึงเราแล้วเราให้การต้อนรับเมื่อวานนี้ก็ผูกสวดพุทธวิธีชนะมารให้คณะทำงานด้วยเพราะรู้ว่าเขายากคุณแม่เข้าใจความยากมาลดแล้วก็ยังรู้สึกเลยว่าอายุเธอเยอะเนี่ยต้นไม้วงปีขนาดเนี้ยไม่น้อยหรอกแต่มีรากนั้นเนี่ยมีรากอยู่ในต้นด้วยก็เดี๋ยวจะปลูกตรงนี้ล่ะค่ะก็ดูเนี่ยค่ะใหญ่กับกลุ่มนู้นเดี๋ยวก็วันนี้ก็ตามการให้ปุ๋ยเมื่อคืนนี้ก็ทีละ15นาทีมาถึงปุ๊บฉีดเลย
บำรุงกันเลยก็ลองตั้งใจทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำด้วยความตั้งใจนะคะพี่หมูแกก็ออกไปจากตรงนี้เพราะรถอยู่ตรงนี้เก็บแล้วแต่ยังพอที่จะยกได้ก็เลยยกสองต้นเนี้ยเหมือนรอไว้ก่อนเดี๋ยวถ้า25กลับมาพี่หมูก็ไปทำงานก็ตั้งตรงนี้เลยหนึ่งต้นหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำก็เป็นน้ำตกไหลลงมาค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะมาดูทางนี้สิคะก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.70 เมตรกับ2 เมตรนะคะเนี่ยคุณแม่เองก็เคยเห็นความตั้งใจนะเห็นความตั้งใจของลูกศิษย์เห็นความตั้งใจของการทำงานก็ขอบพระคุณก็สัญญากันว่าจะช่วยกันให้รอดละกันนะคะก็เนี่ยค่ะปีนป่ายไปตามวัยนะคะชีวิตเริ่มต้นตอนวัยนี้ละค่ะก็น่าจะเหมาะกับตรงนี้เพราะตรงนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์ของการนำความชื้นๆเพราะนี่คือเขาหินลูกรังร้อนๆเลยอ่ะสิ่งที่ปลูกขึ้นได้ตรงนี้คือต้นไม้ที่เป็นหนามเพราะว่าใบไม้มันคายน้ำเยอะเกินไปมันก็เลยเปลี่ยนเป็นขี้แรดเป็นใบไม้ที่เป็นหนามค่ะช่วยเอาไว้หน่อยจ้ะแล้วเราก็พบว่าหน้าเนี้ยมันจะเป็นหน้าที่แรงการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดน่าจะเป็นงานที่เราช่วยกันก็พยายามให้ชาวบ้านมาขุดบ่อน้ำแล้วก็เก็บน้ำไว้เป็นระยะนะคะมองขึ้นไปก็ให้น้ำมันรินลงมาจากพระพุทธชยันตีองค์ดำถ้ามองจากทางด้านนี้ก็จะเห็นท่านอยู่เพราะว่าการที่เรายกท่านขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกสักเมตรหนึ่งเราก็จะเห็นท่านตามความเป็นจริงก็คือไม่ต้องมีอะไรแล้วค่ะก็มีต้นโพมีท่านอยู่ระหว่างแล้วเราก็ปล่อยน้ำน้ำก็จะหมุนเวียนอยู่ตรงนี้ส่วนต้นไม้สองต้นนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละค่ะไปที่อื่นไม่ได้แล้วเหมือนกับมันมีเหตุปัจจัยที่ลงตัวคือถ้าเรายอมรับเราก็จะเห็นการลงตัวของเหตุปัจจัยที่มันทำได้ที่สุดคือประมาณนี้นะคะนี่เขาก็เริ่มเอาดินใส่เข้าไปแล้วค่ะพอเอาดินใส่เข้าไปเราก็จะปลูกต้นไม้ได้เป็นต้นไม้เล็กๆก็ปล่อยน้ำลงมาข้างบนก็เป็นพระพุทธชยันตีองค์ดำส่วนก้อนหินนี้ก็เป็นน้ำหยดไหลก็วนแค่นี้สวยงามแล้วค่ะถ้าใจยอมรับความเหน็ดเหนื่อยใจยอมรับในสิ่งที่ไม่เคยทำก่อนและใจยอมรับว่าที่นี่จะเป็นที่ที่สัปปายะสำหรับการอยู่ของนักบวชสตรีก็ที่มาบวชกัน9วันก็รู้แล้วว่าอะไรที่ทำไม่ได้มันทำได้อะไรที่ว่ายากมันทำได้อะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำซะแล้วออกไปจัดการเปลี่ยนรหัสชีวิตที่จะทำให้เราเห็นความเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์เราเห็นอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปคุณแม่จะพาเดินคุณแม่อยากพาเดินในเส้นทางที่คุณแม่คิดว่าถ้าตรงนี้เสร็จเราจะมีเส้นทางเดินจงกรมที่รอบภูเขาที่เราสร้างขึ้นแล้วก็เป็นการเดินที่มันสัปปายะคือไม่ต้องคือมันอยู่วิเวกอ่ะมันไม่ต้องไปปนกับใครเนี่ยค่ะก็เดินไปต้นบาวบาบที่เราปลูกเนี่ยเป็นรุ่นแรกของเราเป็นรุ่นแรกเลยแล้วมันก็อยู่ได้ทั้งที่มันไม่มีน้ำเลยนะคะตรงนี้มันก็เป็นต้นไม้ที่เราเห็นว่ามันผ่านมาได้และในสถานการณ์ที่ยากลำบากและปรับตัวได้คุณแม่ก็อยากจะคงเขาไว้แต่ก็ดึงน้ำเข้ามาให้เขาคือตอนแรกเราไม่สามารถที่จะดึงน้ำเข้ามาให้เขาได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันกว้างใหญ่แต่พอเขาปรับตัวแล้วเนี่ยมีน้ำหน่อยๆก็พออยู่ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็เรียกว่า1ปีแล้วสำหรับบาวบาบพวกนี้ถ้าน้ำดีนะคะรับรองได้เลยว่าเขาจะอ้วนกลม
แล้วเขาก็จะเป็นกระเป๋าน้ําอันนี้เราก็ได้มองเห็นว่าถนนอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามองพระพุทธเชียนตีองค์ดําตรงนี้ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวก้อนหินก็จะขึ้นไปเหมือนอย่างที่เราเห็นจริงๆแล้วมันก็คือภูเขาลูกลังเตี้ยๆมันไม่ได้เป็นภูเขามันเป็นมอเตี้ยๆมันเป็นคล้ายๆเนินเตี้ยๆเออใช่ๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเอาต้นไม้เข้าต้นไม้ที่อยู่ได้ก็เป็นต้นไม้ท้องถิ่นซึ่งตอนนี้เราก็ดําไดโบเข้ามาแล้วคุณแม่พาเดินเพราะคุณแม่อยากออกกําลังกายอยากใช้พลังงานในการที่จะทําว่าคนเราเนี่ยถ้าพูดมากออกไปอยู่คนเดียวพูดกับหัวใจของตัวเองอย่าไปพูดพร่ำกับคนอื่นนะคะถ้าไปพูดพร่ำกันเองทิฏฐิมันเป็นไปในทางชั่วร้ายจิตมันไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะอหังการมันก็จะแบบมันก็จะอวดมันก็ไม่ควรเราไม่ควรจะเป็นคนที่แบบเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตที่หลงตัวเราควรจะทำลายอัตตาตัวตนถ้าทุกอย่างเนี่ยมันถอนความยึดมั่นถือมั่นได้มันไม่มีตัวตนของเราเพราะมันถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าสรรพสิ่งทั้งหลายมันไม่มีตัวตนไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันเป็นแค่การทำงานของธรรมชาติที่เป็นกระบวนการที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าชีวิตจะน่าอยู่จะมีอิสรภาพแล้วมันก็จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเส้นทางเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราเดินไปเดินมาคนแก่ๆไม่ต้องเดินมากกว่านี้เราจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือข้างนอกไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องใช้รถแต่ให้รู้จังหวะการเดินเดินช้าเหนื่อยก็พักหายใจเข้าลึกๆอันนี้ชันเหมือนกันนะอันนี้ถ้าพูดจริงใช้กล้ามเนื้อขาเยอะอยู่ค่ะก็ไม่ค่อยได้เดินขึ้นทางด้านนี้ด้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้รถกอล์ฟค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ติ่งกลับมาแล้วคงบอกว่ารถกอล์ฟ4ที่นั่งที่จะเอามาทำงานทีวีจะได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นการสนองงานของตถาคตในความจำเป็นไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเวลาที่เราอยู่อย่างจาคะเสียสละความเห็นแก่ตัวตนีความเห็นแก่ตัวแล้วเรายังแบกปันเราเหลือเฟือแล้วล่ะค่ะพูดจริงๆนะคะชีวิตเหลือเฟือใช้เวลาวันหนึ่งไปกับนิยายน้ำเน่าอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นหลงอยู่ไม่ได้ละชีวิตมันสั้นเดินให้ชำนาญแล้วก็ค่อยๆจัดวางระเบียบของชีวิตเป็นคนในบัญชีเจริญเมตตาภาวนาของเราคนที่รักตัวเองเป็นมันเย็นได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็เตรียมสต็อกตอนนี้ยาวเครนกลับหมดเลยมาได้3-4วันก็งานเยอะด้วยร่ำรวยดีนะยาพึ่งนะมันก็เกรงใจแม่ด้วยมีความเกรงใจที่จะบอกว่างานเข้าคุณแม่ก็บอกไปเถอะอาชีพของเธออาชีพชอบคือไปช่วยวันนี้พี่หมูก็เลยไปเก็บงานที่กรุงเทพแล้วก็จะเลยไปนครปฐมก็เป็น23 24ก็จะกลับมา25เราก็จะปลูก2ต้นนั้นนะดูมุมนี้เห็นไหมคะเห็นใครรดน้ำอยู่ไหมคะ
เมื่อกี้คุณแม่จะเดินขึ้นทางนี้ซึ่งเดินง่ายกว่าแต่เป็นการลองกำลังนะดูเขาบอกว่าคนเราเก่งไม่เหมือนกันตะวันเนี่ยจ่ายอะไรให้ไปคิดเองเนี่ยอาจจะยังไม่ชำนาญแต่ถ้าบอกเรื่องเดียวแล้วบอกเป้าว่าต้นไม้ไม่ตายได้ไหมเขาไปเลยค่ะแล้วเราจะเห็นเขาอย่างเงี้ยค่ะตื่นก่อนนอนทีหลังสวดมนต์ด้วยนะคะภาวนากับการรดน้ำต้นไม้คืองานของเขาเรามาเมื่อกี้คุณแม่เห็นต้นไม้มันชุ่มคุณแม่รู้แล้วก่อนพิจารณาอาหารเช้าวันนี้เรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องที่รับผิดชอบให้สุดต้องตะวันค่ะทีละเรื่องจ่ายให้คิดวางแผนอาจจะวนๆแต่ถ้าบอกเป้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งตะวันไม่เคยพลาดเป้าเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือศักยภาพของนักบวชที่นี่แต่ละคนจริตไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบวางแผนบางคนแก้ปัญหาบางคนก็ยังพูดพร่ำอยู่ไม่เป็นไรถ้าเรารู้ว่าสมาชิกของเราคนไหนพูดพร่ำเราก็อย่าไปเพ้อเจ้อลุงลังปล่อยให้ทำงานคนเดียวเห็นไหมคะขอบใจมากตะวันเอาเลยลูกขอวันเว้นวันเลยนะอาหารทางใบเนาะเดี๋ยววันนี้พอรดน้ำชุ่มดีแล้วฉีดอีกครั้งเนาะจ๊ะยังไม่มีใบแต่อันนี้ตั้งแล้วจะสูงมากค่ะตำแหน่งนี้แหละค่ะตำแหน่งที่พี่หมูตั้งเคงก็ตรงนี้ก็จะเป็น3ใส่3ต้นก็ล่มเลยค่ะก็ผู้สูงวัยเตรียมการได้เลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นความเย็นที่ตกลงมาแล้วสามารถที่จะใช้วีลแชร์ก็ได้เดินจอดรถตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปที่องค์ดำวันนี้เราจะไปจบก่อนตรงองค์ดำเพื่อที่จะฉลองกลุ่มผู้บวชที่จะสึกวันนี้ซึ่งเขามีชื่อรุ่นว่ารุ่นพระพุทธชยันตีองค์ดำซึ่งเมื่อวานก็ไม่แปลกว่าในที่สุดก็ได้กลับมาสวดมนต์นะคะ2วันสุดท้ายของการบทเรียนถึงจะไปเลือกที่ไหนก็ได้กลับมาตรงนี้เพราะเนื่องจากมีเหตุปัจจัยของต้นไม้2ต้นที่เข้ามาได้ทันในกรณีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาว่าบางทีเราเตรียมการหลายเรื่องทำจริงๆเราอาจจะไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการแต่เป็นเหตุปัจจัยนะคะที่ทำให้พวกเราต้องมาอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานคุณแม่ก็จะขอจบการถ่ายทอดวันนี้ตรงบริเวณหน้าผาที่มองเห็นต้นไม้ใหญ่2ต้นนอนรอการช่วยเหลือคือต้นนี้เขาถูกตัดไปเพราะน้ำหนักเขาเกินจริงๆแล้วเขาไม่ต้องถูกตัดได้เลยค่ะแต่เมื่อน้ำหนักมันเกินก็ไม่รู้ว่าจะต้องเอาออกไปยังไงอีก 2-3 ตันเสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเข้าใจถ้าเราวางแผนกันดีสักหน่อยถ้าเรารู้น้ำหนักมันเกินขนาดนี้เราก็อาจจะเป็นคนที่ส่งรถที่ใหญ่กว่านี้เพราะมันมีค่ะมีลูกศิษย์ที่มีรถที่ใหญ่กว่านี้แต่ตอนนั้นเราคาดไม่ถึงแต่เมื่อไปถึงขั้นตอนนั้นแล้วเราก็ต้องรักษาความถูกต้องนะคะก็เป็นอะไรที่แบบก็ต้องวางแผนนี่เป็นครูมากต้นไม้2ต้นนี้เป็นครูคุณแม่มากเลยแล้วถ้าเผื่อตั้งตรงนี้ก็จะล่มมากในตำแหน่งว่างเนี่ยค่ะถ้าใครมีรถที่จะช่วยกันยกได้หรือพี่หมูมาทันวันที่25ถ้าไม่ได้มีงานมากไปก่อนก็อยากขอร้องให้พึ่งกับยาวลองจัดคิวให้พี่หมูกลับมาตั้ง2ต้นนี้เพื่อที่จะทำให้ต้นไม้รอดจริงๆนะคะก็เป็นความรอดในทุกการช่วยเหลือต้องขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณการทำงานขอบคุณทุกขบวนการที่โอ้โหคุณแม่ก็ต้องทำจดหมายต้องพยายามบอกกล่าวต้องพูดคุยแต่ก็ประสบความสำเร็จค่ะการสื่อสารกันอย่างมีความตั้งใจที่ดีที่จะอย่างสงบเย็นในการฉุดช่วยสงบเย็นในการช่วยเหลือและในทุกการช่วยเหลือมันก็จะสร้างโอกาสของอีกหนึ่งชีวิตเสมอเลยนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูว่าในอีก 2-3 วันเราจะพูดถึงเรื่อง
การยุติความรุนแรงความรุนแรงที่น่ากลัวที่สุดก็คือความรุนแรงจากอารมณ์ความรุนแรงจากการหลงอารมณ์นะคะตอนนี้คุณแม่ก็ได้รับการติดต่อเข้ามาว่าจะมีใครที่จะมาร่วมในแคมเปญนี้ก็คือหัวใจเดียวกันและพันมือเรากำลังให้คำนิยามว่าคำว่าพันมือเนี่ยมันมีได้หลายนัยยะนะคะตั้งแต่1000ก็คือเลขพันหรือว่าผูกพันหรือว่าพันไม้หรือว่าพันธุกรรมอย่างเงี้ยค่ะคำว่าหัวใจเดียวกันคือการมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวใจเดียวกันและเราจะทำอย่างไรกับกำลังที่มากขึ้นหลากหลายนานาความคิดเห็นอาจจะเป็นพันอาชีพพันชนชั้นอะไรก็ได้ค่ะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเรื่องนี้เราอยากให้มีการคิดร่วมกันคิดเพราะฉะนั้นในวันที่25เราจะมารวมกันแล้วช่วยกันคิดและแตกยอดแตกหน่อต่อยอดไม่ใช่คิดเบ็ดเสร็จโดยคุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยเห็นเลยว่างานในหุบเขาโพธิสัตว์มันมาจากหัวใจเดียวกันและพันมือมันมาจากความผูกพันมันมาจากความเป็นคนในบัญชีของตถาคตนะคะก็ลองมาเปิดตัวกับพวกเราพร้อมกับการปลูกต้นไม้2ต้นนี้ในวันที่25ค่ะตอนนี้ก็ดีแล้วที่เขาพยายามคุมไว้ก่อนในวันที่25พี่หมูกลับมายาวเคนและพึ่งช่วยแม่เนาะยกต้นไม้2ต้นนี้ในวันยุติความรุนแรงในสตรีสากล นะคะและบริเวณนี้วันนี้คณะทำงานของเราก็คงจะยังถ้าเรียกว่ายกหินไม่ได้เพราะตอนนี้เราไม่มีรถยกเลยค่ะแต่ว่าเราจะใช้ที่ตรงนี้เป็นไปเพื่อความสัปปายะในการที่จะใช้เป็นที่ฝึกจิตของเรางดงามมากกำลังมองดูว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งที่เอาหินรองหินที่จะเป็นพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ส่วนศิลปินที่จะมาทำดอกบัวเรามีพื้นที่แล้วค่ะดอกบัวแก้วนะคะศิลปินที่ครูแอลใช่ไหมคุณผู้ชายอีกคนชื่ออะไรอ๋อก็มีสองคนนะคะมีศิลปินคือคุณแอดกับคุณวัดนะคะที่จะมาช่วยกันทำดอกบัวซึ่งตอนนี้เราก็มีวิธีการที่จะทำงานในเอาศิลปะของคนที่เพชรบุรีนะคะมาเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือคือใครมีความสามารถอะไรเอามาได้เลยและในทุกความสามารถนั้นมันจะออกมาเป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าเวลาที่เราได้ทิ้งมรดกกรรมของเราไว้เป็นมรดกโลกนั้นเราได้คือไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาค้างคาใจเราเลยเราได้ทำเราได้ทุ่มเทเราได้ทำทุกอย่างแล้วส่วนหินที่จะบังตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมองไปที่เหมาะสมค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าคะไม่มีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการทำงานอย่าลืมนะคะวันที่25เรามาปลูกต้นไม้2ต้นตอนนี้เรามีต้นไม้หลายต้นหัวใจเดียวกันแล้วก็พันมือค่ะ1ในความถ่อมตัวของพวกเราที่จะสุขสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ